เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆเรามาต่อกันที่ข้อ94ของเรื่องสมดุลเคมีนะโดยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดค่าคงที่สมดุลที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสของปฏิกิริยาต่อไปนี้ก็คือไนโตรเจนบวกครึ่งออกซิเจนจะได้เป็น N2O มีค่าคีเท่านี้แล้วก็ไนโตรเจนบวกกับออกซิเจนได้เป็น 2NO มีค่าคีเท่านี้แล้วโจทย์บอกว่าค่าคงที่สมดุลที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสของปฏิกิริยาต่อไปนี้จะมีค่าเท่าไหร่ N2O บวกกับครึ่งออกซิเจนได้เป็น 2NO ซึ่งโจทย์ข้อนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของค่าเคก็ขอยกอันนี้ขึ้นมาทวนให้ก่อนความสัมพันธ์ของค่าเคก็คือถ้าเอาสมการมาบวกกันค่าเคจะต้องนำมาคูณกันแต่ว่าถ้าเรานำสมการมาลบกันค่าเคจะต้องนำมาหารกันถ้าเรากลับสมการค่าเคต้องกลับเศษส่วนแล้วถ้าเราเอาเลขใดคูณสมการอ่ะค่าเคก็ต้องยกกำลังเลขนั้นก็ทวนให้แล้วเราก็มาดูโจทย์ข้อนี้ต่อสมมติสมการนี้เป็นสมการที่1ละกันและสมการนี้เป็นสมการที่2นี่ก็เป็น K1 และ K2 อันนี้เขียนไว้เพื่อแบบเราจะได้ดูง่ายๆนะซึ่งโจทย์ข้อนี้แล้วก็มาเทียบกันระหว่างสมการที่เราต้องการหากับสมการ1ตรงนี้ N2O อยู่คนละฝั่งกันแล้วแสดงว่ามันต้องเกิดการสลับฝั่งหรือว่าเกิดการที่นำสมการอะไรสักอย่างมาลบด้วยสมการที่1ว่า 2NO อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเราก็ลองมาดูว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมการที่1อ่ะจะต้องถูกนำไปลบแล้วก็ลองเขียนดูว่าสมการที่2ลบสมการที่1มันจะเป็นยังไงสมการที่2ลบสมการที่1ไนโตรเจนเหมือนกันตัดทิ้งส่วนออกซิเจนอันนี้มีออกซิเจน1อันนี้มี1ส่วน2แสดงว่าก็จะเหลือออกซิเจนครึ่งนึงหลังจากนั้นอันนี้ถูกนำไปลบก็จะกลับข้างย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ส่วน 2NO ก็จะอยู่ฝั่งเดิมถูกต้องก็จะได้แล้วว่าสมการที่เราต้องการก็คือเกิดจากสมการที่2ลบสมการที่1ซึ่งการลบกันเกิดจากอะไรการลบกันเกิดจากค่าเคก็ต้องนำมาหารกันดังนั้นค่าเคที่เราต้องการก็จะเท่ากับเค2หารด้วยเค1เท่ากับ 4.2 คูณ10กำลังลบ31หารด้วย 0.7คูณ10กำลังลบ19เมื่อหารกันแล้วก็จะได้ว่าเท่ากับ 6.0 คูณ10กำลังลบ12 ATM ดังนี้ข้อ94ดังนั้นก็จะตอบข้อ2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4 2 n 6n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันแล้วหารจริงใช่ไหมล่ะตอบเมื่อหาร